ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมถอดออกมายืดได้อ่ะไว้ง่ายแล้วก็มีอุปกรณ์ของมันตรงนี้ถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับ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 นี่เปิดตัวไปเลยมีวางขายแล้วนะสำหรับชาคูตัวนี้เท่จริงเลยดูดิดูดิดูดินะตัวนี้มันเขียนว่า ZGMF ขีด 1,000 นะ 1000A1 Gunner ชาคุนะครับผม Warrior นะลูน่ามาเรียนะฮะก็มารีวิวให้ดูกับ MG นะครับผมอยู่ในซีรีส์กันดั้มไซส์นะฮะเป็นบันไดสีฟ้าแล้วแล้วก็ผลิตปี2019คือเพิ่งออกมาเลยไลน์ผลิตตัวนี้นะกับซาคูตัวนี้นะเท่จริงๆนะเท่เท่เท่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนี่หน้าตาคือซาคูตัวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยดีไซน์มันค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีโล่มีหนามมาด้วยนะฮะเท่จริงๆเท่แล้วก็เนี่ยบล็อกอาร์ตมันโคตรเท่เลยดูดิตัวนี้คือมาสเตอร์เกตนะ MG กันดั้มซีดแกะดีครับแกะเลยนี่มาเด็ก1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุงนะฮะแล้วก็มีนี่คู่มือกับประกอบดูข้างหลังดิเฟี้ยวไปเลยทีเดียวเป็นไงนี่นะอย่างที่บอกคือโล่เนี่ยมีเขาด้วยแล้วก็ที่ไหล่ก็มีเขาอีกนะแล้วสีเนี่ยมันมีสีเชดเดอร์ของมันมี3เฉดนะจริงๆแล้วก็มีสีแดงเข้มแดงอ่อนชมพูนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะแล้วก็สีเทาโคตรเท่บอกเลยแม่งเท่เป๋งเลยเนี่ยดีการประกอบดูดิโอ้โหนะฮะเนี่ยโคตรเท่เลยเนี่ยปีพวกปี2019พวกอะไรนี้ก็คือกล่องเกิ่งโคตรสวยเลยเคจะไม่แปะสติ๊กเกอร์เพราะว่ารีวิวเสร็จกูจะทำสีต่อเลยครับตอนนี้บ้าทำสีเว้ยอ่ะมาดูชิ้นส่วนของมันดีกว่าเนี่ยเฟรมมันก็คือเป็นสีดำนะฮะแล้วก็โล่สีขาวนะฮะมีอุปกรณ์ของโล่เนี่ยก็เป็นสีแดงนะนี่ๆนะฮะแล้วก็เนี่ยสีแดงสดก็มีนะฮะสีแดงเข้มก็มีนะฮะนี่แล้วเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์แบ็คแพ็คหลังของมันอะโคตรใหญ่เลยโคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็นี่มานับดีกว่าขี้เกียจแกะนะขอนับนี้เลย1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16แผงนะแล้วก็สติ๊กเกอร์อีกอันนึงแต่คือว่าอันเนี้ยเป็น MG ที่มันออกใหม่ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 1,600 บาทแล้วแต่ร้านนะก็คือว่าร้านไหนจะขายราคาไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปหาซื้อกันที่ได้เลยร้านกันดั้มในดวงใจนะจ๊ะโอเคไปดูประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับซาคูตัวนี้นะมารีบมารีวิวให้ดูเลยนะเว้ยนะไปดูกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะก็นี่เหลือมืออีก2คู่
นะครับแล้วก็สติกเกอร์นี่ยังไม่ได้แปะนะเดี๋ยวจะทำสีต่อตัวนี้นะนี่เป็นไงเฟี้ยวไหมล่ะ ZGMF 1000 Gunner Saku Warrior นะเฟี้ยวปะล่ะดูดิอะยะ MG แบ็คแพ็คหลังโคตรเท่ปืนโคตรจ๋าปืนมาให้มา2อันนะเท่เป็นไงเฟี้ยวบอกได้เลยว่าเฟี้ยวจัดตัวนี้ต้องทำสีเว้ยนะเฟี้ยวจัดตัวนี้ซากุเท่จัดเท่จริงนะฮะนี่อย่างที่บอกนะตัวมันเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยสีของมันเนี่ยมีสีขาวแล้วก็ยังมีแบบมนๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนหยุดปึ๊บนี่เป็นไงเท่ไหมมีสีขาวสีแดงเข้มแดงอ่อนนะมีนี่เป็นสายๆด้วยนะนะเท่ดีนะครับมีปืน2อันมีปืนอันนี้มาแล้วก็มีแบ็คแพ็คหลังนี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะขาเนี่ยรายละเอียดมาดีมาเต็มนะจริงๆแล้วคือไม่อยากจะพูดเลยมากเลยไปถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าถ่ายรีวิวคือแบบอินเสิร์ตภาพสวยๆแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแยกชิ้นกันดีกว่าว่ามันจะจุดขยับจะดีแค่ไหนแล้วก็มาให้ดาวกันแล้วก็กลับไปดูแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะโอเคไปดูภาพสวยๆอินเสิร์ตสวยๆกันเลยครับแยกชิ้นมาอีกแล้วครับแยกชิ้นอ่ะดูตัวแรกดีกว่าสำหรับอันนี้นะเนี่ยเอวช่วงล่างเนี่ยกระโปรงมันเนี่ยขยับได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จุดเด่นของมันตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบใครทำดีนะอันเนี้ยจุดเด่นอันเนี้ยเนี่ยขยับอย่างนี้ได้นะครับมันก็เพิ่มความการแอคชั่นของมันได้ดีขึ้นมาอีกนะอ่ะขานี่งอแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแบบเนี่ยขยับได้นะฮะตรงนี้ขยับได้เนี่ยขยับได้นะด้านหลังตรงนี้เนี่ยขยับได้นิดนึงนะครับขาขยับได้งี้นี่ตรงนี้งี้ได้นะฮะเจ๋งดีนะครับผมเท่ดีใครตัวนี้นะมีพวกโชคพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำสีน่าจะดีนะสำหรับตัวนี้นะสักครู่เสียบเข้าไปครับปั๊บนะเสียบ2อันดูนะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็ฝืดอีกคือแบบแน่นอะแน่นนะฮะเนี่ยเอ้ยนะฮะขอโทษอ่ะอันนี้เสียบแล้วไปนี่สายกระโปรงมันเป็นอย่างงี้นะจุดขาแบบมันทำให้มีการแบบแอคชั่นได้ดูดีขึ้นนะฮะกระโปรงก็อย่างที่บอกไปปรับได้นะฮะมาที่ตัว
สร็จปุ๊บนี่ตรงเนี้ยเอวเนี่ยยึดลงไปตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้ขี้เกียจถอดมาให้ดูนะหัวขยับได้หมุนได้ซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับติดตรงนี้นะฮะแต่คือว่าขยับหน้าหลังไอ้ก้มเงยเงี้ยได้นะครับส่วนด้านเนี่ยตรงนี้นี่นะหัวไหล่แมคานิกตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะเราก็เอามาใส่ได้เลยอ่ะนี่ใส่ตัวก่อนใส่ตัวเข้าไปปั๊บเอวก็จะหมุนได้แค่นี้นะครับไม่ได้หมุนรอบตัวนะฮะแน่นใช้ได้นะครับปึ๊บอ่ะแล้วมาดูแขนกันดีกว่านี่ไอตัวโล่เนี่ยมันจะเป็นไหล่ของมันเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ถอดออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมถอดออกมายืดได้อะว่ายง่ายแล้วก็มีอุปกรณ์ของมันตรงนี้โล่ของมันก็เป็นเท่ดีนะมีหนามด้วยนะครับเฟี้ยวนะฮะใส่อย่างนี้เข้าไปนะครับเอิบแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวไหล่แบบนี้นะฮะปั๊บเข้าให้อย่างนี้นะเหมือนกันนะฮะอ่ะเรามาดูข้องอของมันดีกว่างออย่างนี้นะครับไหล่แขนเนี่ยเนี่ยงออย่างนี้ปั๊บเข้าให้งอได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ข้อมือเนี่ยหมุนได้นะฮะอันนี้ก็อย่างนี้เลยเห็นไหมฮะหลบนี่ให้ดูตรงนี้นิดนึงอ่ะเท่ดีนะแล้วก็เสียบเข้าไปปั๊บหมุนเนี่ยจัดท่าอะไรก็ได้ปืนเนี่ยอยู่แน่นๆเลยนะฮะเจ๋งดีนะครับแล้วก็นี่อ่ะสุดท้ายแบ็คแพ็คไปกันไวๆเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากปืนเนี่ยทำมาสวยนะเนี่ยเห็นไหมนะมีสายด้วยนะฮะแล้วก็ยึดแบ็คแพ็คข้างหลังของมันเนี่ยใส่เข้าไปประกบเข้าไปง่ายนะอ่ะนี่แบ็คแพ็คของมันเนี่ยค่อนข้างหนักนะแต่คือว่าตัวของมันอะสามารถที่จะแบบยืนได้ด้วยมีการแบ็คแพ็คแบบเนี้ยผมบอกว่าโคตรเท่เลยคือแบบดีอะ MG แบบตัวใหม่ๆอ่ะมีเส้นเชิญคมอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะคือว่าอันนี้คือจุดขยับของมันของตัวซาคุตัวนี้นะฮะมีแบ็คแพ็คหลังแล้วสามารถยืนได้แอคชั่นได้ดีได้ซื้อแน่นอนนะจะไปหาซื้อกันเลยนะฮะซาคุตัวนี้นะโอเคจะ5ดาวดีกว่าเรามาให้ดาวกันดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วไปกันไวๆนะ5ดาวตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่5ดาวไปเลยครับผมว่าทำไมให้5ดาวคืออุปกรณ์ของมันเนี่ยคือดีไซน์ของมันอะสวยนะฮะขาเขอตัวเนี่ยคือสมส่วนมานะฮะแล้วก็ความเป็นซาคุก็ยังมีอยู่นะครับมีเขามีอะไรแล้วก็มีโล่ที่มันแบบมีความเท่ขึ้นมาแล้วก็อุปกรณ์ของมันเนี่ยแบ็คแพ็คหลังปืนอะไรเนี่ยให้มาจัดเต็มถือว่าจัดเต็มเลยนะฮะบล็อกอาร์ตก็สวยนะฮะค่อนข้างดีนะซาคุตัวเนี้ยคือถ้าใครชอบทำสีก็อันเนี้ยมันอาจจะดูแบบยังไม่สวยเท่าไหร่แต่คือว่าผมจะให้ดูเหมือนกับแบบตัวหน้ากล่องมันอะมันไม่มีสติกเกอร์แล้วอีกอย่างใจเราก็จะเอาไปทำสีต่อด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้แปะสติกเกอร์แต่อย่างน้อยก็น่าจะเท่แล้วแค่นี้ก็ถือว่าโคตรเท่เลยตัดทรงตัดเส้นมาถึงได้แบบจ้าบอะดีชอบเด็ดนะฮะไปหาซื้อกันนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 1,600 บาทอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ร้านกันน้ำของคุณนะฮะก็ชอบเนี่ยแหละ5ดาวให้ไปเลยไปหาซื้อกันเลยนะครับซากุตัวนี้บอกเลยว่าเด็ด มากๆนะครับผมอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไปก่อนครับวันนี้นะดูคลิปหน้านะว่าจะเป็นอะไรแต่คือว่าก็ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ทำสีฝึกทำสีซาลาบี้ตัวใหญ่อยู่แปลกๆดีนะฮะก็กำลังอินอยู่เลยโอเคชอบเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับผมไปแล้วครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับไปดูคลิปรีวิวอินเสิร์ตสวยๆด้วยนะจ๊ะ